โจอี้บอยเดือดโพสต์ทันทีหลังบินถูกกล่าวหาโกงเงินบริจาคช่วยอุบลจากกรณีรองเลขาธิการพรรคไทยศรีวิไลเขาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองอุบลราชธานีให้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินบริจาคช่วยชาวอุบลของบินบรรลือฤทธิ์นักแสดงและจิตอาสาชื่อดังและเพจชื่อดังอุบลวันนี้ใช้จ่ายเงินบริจาคไม่โปร่งใสเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งนายจำรูนศักดิ์จันทไมรองเลขาธิการพรรคไทยศรีวิไลในฐานะประธานองค์กรตรวจสอบทุจริตต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยภาคอีสานได้เดินทางมาให้การต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองอุบลราชธานีเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายที่สามารถเข้าแจ้งความร้องทุกข์ในกรณีดังกล่าวได้หรือไม่นายจำรูนศักดิ์เปิดเผยว่าตนได้มีการติดตามตรวจสอบประเด็นการรับและใช้เงินบริจาคของทั้งนายบินบรรลือฤทธิ์และเพจอุบลวันนี้มาโดยตลอดทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณนายบินบรรลือฤทธิ์และเพจอุบลวันนี้ที่เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะนายบินตนถือว่าเป็นพระเอกและฮีโร่ในดวงใจแต่อย่างไรก็ตามตนก็อยากจะทราบว่าเงินบริจาค กว่า400ล้านบาทได้เอาไปใช้จ่ายอะไรบ้างและล่าสุดทางด้านนักร้องชื่อดังอย่างโจอี้บอยก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงบินบรรลือฤทธิ์โดยได้โพสต์ภาพได้บริจาคเงินจำนวน3ล้านกว่าบาทเข้าบัญชีบินบรรลือฤทธิ์พร้อมทั้งได้ระบุข้อความว่า Mission Complete ฮึบฮึบ Thailandขอขอบคุณข้อมูลจากสยามบาไรตี้อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ